พี่คิดจ้าชาชาเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วผู้ชายคนที่อยู่ที่บ้านเรือนไทยอ่ะเขากลับไปแล้วล่ะพี่ขอโทษนะชาพี่ผิดเองอะค่ะชาบอกพี่หลายครั้งแล้วว่าชากินอัลมอนด์ไม่ได้แต่พี่ก็ยังให้ชากินอีกพี่ขอโทษนะคะอัลมอนด์อะไรคะก็เค้กที่ร้านเขาใส่อัลมอนด์ลงไปอะค่ะพี่ผิดเองที่พี่ไม่ได้ถามก่อนไม่เป็นไรค่ะพี่คีแต่ตอนนี้ชาไม่เป็นไรแล้วงั้นเรากลับบ้านกันนะคะพี่ว่าเราพักกันก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าชาไม่ได้เป็นอะไรแล้วว่าไม่เป็นไรนะไงคะชาชารู้ไหมว่าชาหัวใจหยุดเต้นไปเกือบ1นาทีเลยนะจริงเหรอนี่ดีนะที่คุณหมอเขายังกู้ชีพขึ้นมาได้แล้วอีกอย่างถ้ากลับบ้านไปแล้วอาการกำเริบขึ้นมาทำไงอยู่ที่เนี่ยมีหมอกับมีพยาบาลนะโอเคค่ะแล้วพี่จันคือใครเหรอพี่จันก็ตอนที่ชาหมดสติชาพูดถึงชื่อนี้ไม่หยุดเลยอะชาก็ไม่รู้เหมือนกันอะพี่คีแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องแปลกๆเหรอคะชาเคยเล่าให้พี่คีฟังหรือเปล่าว่าตอนเด็กๆอะชาเคยจมน้ำเกือบตายตอนที่ชาไม่รู้สึกตัวชาก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วชาก็ฝันว่าชาไปที่บ้านทรงไทยหลังหนึ่งแล้วก็มีบึงบัวด้วยนะแล้วหลังจากนั้นชาก็ฝันเห็นที่นั่นบ่อยๆอ่ะจนเราได้ไปคาเฟ่กันบ้านทรงไทยที่ชาเห็นอ่ะมันคือหลังเดียวกันเลยนะจริงเหรอชาอืมหลังนั้นเลยเหรอใช่แปลกไหมพี่ว่ามันแปลกๆอยู่นะพี่พึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะใช่ไอ้บัวกับชาติมาเกิดไหมคะนั่นสิเหมือนบัวจนหน้าขนลุกแต่ทัพทิมจะคิดอย่างนั้นก็ไม่แปลกหรอกนะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ไม่รู้สิพอทัพทิมมองหน้าผู้หญิงคนนั้นทัพทิมก็อดคิดถึงยายบัวไม่ได้อาร์พีกรุ๊ปบริษัทยาและอาหารเสริมรายใหญ่ของไทยกำลังจะจัดงานฉลองครบรอบ80ปีอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งงานนี้นำโดยประธานบริษัทรุ่นที่3เป็นผู้สืบทอดจากเรดพิลกรุ๊ปคุณลลิตาคะจากRed Pill Groupสู่ RP Groupในปัจจุบันคุณลลิตาเนื่องจากเป็นหัวเรือใหญ่ของที่นี่คิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรของเราให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะจากเดิมที่เราเน้นการผลิตยาแผนปัจจุบันตอนนี้เราก็แตกลายออกมาเพื่อทำอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพและความงามจึงทำให้บริษัทของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะมีอีกคำถามนึงค่ะค่ะแล้วจากกระแสดราม่าที่ว่าคุณลลิตาแต่งงานกับดร.สุทธิวัฒน์กรรมาธิการกระทรวงสาธารณสุขเพียงเพราะว่าต้องการจะมีผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้คุณลลิตาจะตอบกับสังคมว่าอย่างไรดีคะคำถามนี้แรงจังเลยนะคะลิตากับดร.สุทธิวัฒน์เราบังเอิญเจอกันที่ต่างประเทศค่ะลิตาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดร.เป็นใครทำงานอะไรยังคิดแค่ว่าเป็นนักธุรกิจที่มาเที่ยวที่ต่างประเทศเท่านั้นรู้เรื่องนะคะโอเคโอเคค่ะท่านผู้ชมคะก็บอกต้นสังกัดให้ไล่มันออกฉันไม่ชอบค่ะ
คุณสุไหนบอกลิตาว่ากลับไฟเย็นยังไงล่ะคะพอดีประชุมเสร็จเร็วกว่าที่คิดก็เลยเลื่อนไฟกลับเจอลูกสาวผมหรือยังแกกลับจากอเมริกาได้หลายวันแล้วนะฉันไม่กล้าเข้าไปอยู่บ้านคุณหรอกค่ะแล้วอีกอย่างลิตาก็ยังไม่เคยเจอลูกสาวคุณเลยด้วยกลัวแกอึดอัดไม่หรอกเขาอยากเจอคุณนะวันนี้คงได้เจอจะส่งโทรมาแป๊บนึงนะค่ะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยนะกฎหมายมันยังไม่รัดกุมอ่ะยังไงผมคงค้านเรื่องนี้เต็มที่บอกผู้ใหญ่ด้วยว่าอยากกดดันมีเรื่องอะไรเหรอคะไม่มีอะไรเรื่องแอมเฟตามีนหรือเปล่าคะทำไมคุณถึงไม่เห็นด้วยล่ะคะริตาว่ามันก็ดีนะคะในเรื่องของการรักษาเนี่ยช่วยทั้งเรื่องหอบหืดโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคสมาธิสั้นด้วยนะคะแต่ว่ามันถ้าเราไม่ควบคุมมันให้ดีก็จะมีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดผมว่ามันน่าจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าคนที่เอาไปใช้แบบผิดๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะได้ยังไงอะคุณแค่นี้คนติดยามก็เต็มเมืองแล้วผมยอมไม่ได้เอาเป็นว่าเราไม่คุยกันเรื่องนี้แล้วดีกว่าทองคุณสุปิตารู้นะคะว่าคุณเครียดแต่อย่าเครียดไปเลยไม่ว่าคุณจะคิดยังไงปิตาเห็นด้วยกับคุณเสมอค่ะแม่ลิตาก็คิดถึงคุณเหมือนกันไม่ได้เจอกันอาทิตย์นึงเนี่ยป่านะคุณค่ะชาล่ะคุณหนูยังไม่กลับบ้านเลยค่ะอ้าวไปไหนเนี่ยเป็นอะไรทำไมติดต่อไม่ได้มึงเจอกูแน่อีบัวจันทร์เอาไว้จันทร์ที่ลอยเด่นฟ้า